สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังจะมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนตกชุกฝนตกหนักนะครับในฤดูมรสุมแต่ถึงกระนั้นเมื่อถึงฤดูร้อนบริเวณพื้นที่ต่างๆในจังหวัดตรังก็จะต้องประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกันนะครับประมาณ 2-3 เดือนซึ่งเกษตรกรก็จำเป็นที่จะต้องมีวิธีการในการจัดเตรียมน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้งครับวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังจะนำคุณผู้ชมมาที่สวนลุงวอนสละอินโดนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าเกษตรกรที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการน้ำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้พืชผลเสียหายในเมื่อถึงฤดูแล้งนะครับแล้วก็เมื่อถึงฤดูฝนมีน้ำท่วมเขาจะมีวิธีการระบายน้ำยังไงพืชผลถึงจะไม่เสียหายตามทีมงานของเรามาครับคุณผู้ชมครับก็เดินเข้ามาในสวนนะฮะตรงนี้เป็นสวนยางไม่ทราบว่าจะมีเจ้าของสวนอยู่ไหมนะครับอ๋อเจอคนคนนึงเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมพอดีผมมาหาเจ้าของสวนลุงวอนสละอินโดครับมีใครอยู่ไหมฮะเจ้าของสวนผมเนี่ยครับอ๋อเลยฮะลองแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยฮะครับก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในนามของลุงวอนสละอินโดนะครับผมสมพรนิคมจิตนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลสวนสละอินโดของลุงวอนสละอินโดอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาชมสวนนะครับแล้วก็จะแนะนำขั้นตอนต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะปลูกสละอินโดครับเพราะว่าคือสละอินโดนี่เราอาจจะเป็นพืชที่ต้องการน้ำขนาดไหนเป็นยังไงนะฮะมีวิธีการบริหารจัดการน้ำยังไงในฤดูแล้งฤดูต่างๆก่อนที่จะไปถึงการปลูกสละอินโดเนี่ยผมถามพี่สมพรก่อนนะครับว่าก่อนที่จะมาปลูกสละอินโดเนี่ยทำอาชีพอะไรฮะก็อาชีพเดิมๆก็ทำสวนนะครับกรีดยางสวนยางพาราสวนยางพาราครับครับทีนี้เราได้แรงบันดาลใจยังไงเหตุมีเหตุผลอะไรในการที่ได้แบบทดลองปลูกสละอินโดในร่องในสวนยางพาราอย่างนี้ครับก็แรงบันดาลใจนะครับที่ได้เกิดแนวคิดนี้ขึ้นมาก็คือไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่พัทลุงครับก็บังเอิญก็มีโอกาสได้ชิมสละอินโดนะครับก็เลยติดใจในรสชาตินะครับก็เห็นวิธีที่เขาปลูกในสวนผลไม้นะครับบ้านเพื่อนเนี่ยเห็นเขาทำง่ายๆก็มีแนวคิดว่าเราก็ทำได้นะครับก็อยากทำไม่ยากก็อยากจะปลูกบ้างนะครับก็แนวคิดนี้เกิดมาปุ๊บนะครับก็ทำเลยคิดแล้วก็ทำเลยซื้อต้นพันธุ์มานะครับประมาณ500ต้นซื้อจากไหนจากสวนของเพื่อนนั่นแหละจากสวนของเพื่อนนะครับอ๋อครับก็ต้นหนึ่งตอนนั้นก็ประมาณ80นะครับที่จำได้คือ80บาทครับราวๆ500ต้นครับนะครับเอามาถึงประมาณ 4,000 ครับก็ประมาณนั้นเอามาลงไว้ที่บ้านนะครับครับวันนั้นมาถึงก็ประมาณ 4 ทุ่มกลางคืนพ่อเนี่ยไม่เห็นนะครับตอนลงต้นกล้าไว้มาเห็นตอนเช้าตอนสว่างครับแกถามว่าต้นอะไรบอกว่าต้นทละอินโดฮะก็ไม่ได้คุยอะไรกันนะครับแกก็ไม่รู้ว่าสละอินโดคืออะไรคืออะไรนะครับแกไม่เห็นเหมือนที่ผมไปเห็นมาครับก็ถึงเวลาที่ผมปลูกครับพ่อไม่ให้ปลูกเพราะว่ายังไม่ได้อยากทดลองใหม่กลัวว่ามันจะมาทําให้สวนยางเสียหายแกเข้าใจว่ามันต้นจะใหญ่เหมือนระกำเหมือนสละครับโน้นครับนะครับนั่นคือความเข้าใจของชาวบ้านทั่วไปนะครับก็เลยโครงการนั้นก็ล้มเลิกไม่ได้ปลูกอ้าวแล้วทำไงทีนี้ซื้อมาตั้งหลายต้นแล้ว400ต้นแล้วหาวิธีการนะครับครับวันนั้นก็กรีดยางปกตินะครับก็ได้เงินมาก็เติมน้ำมันไปพัทลุงอีกรอบนึงไปรับเจ้าของสวนที่บ้านไปรับเพื่อนมาไปรับเพื่อนมาให้มาคุยกับพ่อให้อธิบายให้ใช่ครับให้พ่อฟังใช่ครับฮะครับก็เพื่อนอธิบายอะไรเสร็จนะครับของเขาเนี่ยเขาจะมีรูปถ่ายเป็นอัลบั้มเปิดให้พ่อดูนะครับทำความเข้าใจก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อนุญาตให้ปลูกแต่กว่าจะได้ปลูกนะครับใช้เวลา2ปีเสียเวลาไป2ปีครับเสียเวลาไม่ได้ปลูกใน2ปีครับผมเริ่มแล้วตกลงว่าเริ่มปลูกสละอินโดในสวนยางเนี่ยมาปีไหนณปัจจุบันวันนี้นะครับสละอินโดปีที่5แล้วครับปีที่5แล้วครับอ๋อก็คือปีนี้ปี2559ปีที่5ก็ประมาณปี54 2054ครับผมครับฮะก็คือเริ่มปีนั้นเสียเวลาไป2ปีเลยได้ปลูกใช่ครับพอหลังจากที่ปลูกแล้วครับทีเนี้ยใช้เวลากี่
เดือนกี่ปีมันถึงจะให้ผลผลิตก็หลังจากที่เราเอาต้นกล้าลงดินนะครับใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับใช้เวลาประมาณ2ปีมันก็เริ่มที่จะบ้านเราเขาเรียกอะไรนะภาษากลางก็คือออกดอกนะครับเริ่มออกดอกเริ่มออกดอกให้ผลนะครับเราก็ดูแลไม่ยากนะครับแล้วทำไมมาปลูกในสวนยางอะฮะสายอินโดนะครับเป็นพืชที่ชอบที่ร่มนะครับไม่ชอบแสงแดดครับนะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มตระกูลเดียวกันครับแต่มันคนละสปีชีส์เพราะว่าปาล์มเนี่ยตัวผู้ตัวเมียจะอยู่ในต้นเดียวกันนะครับแต่สลายอินโดเนี่ยคือแยกเพศเลยแยกเพศจากนะครับจากต้นเลยถ้าผู้ก็ผู้เลยให้เกสรอย่างเดียวถ้าเป็นตัวเมียก็ให้ลูกให้ผลผลิตนะครับอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยครับที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้กี่ปีแล้วฮะอันนี้ประมาณ18 เดือนฮะ18 เดือนครับ18 เดือนได้ต้นโตขนาดนี้ต้นโตขนาดนี้ครับผมเพราะ18 เดือนนี้มันเริ่มที่จะออกดอกแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่านะครับที่ผมบอกว่า2ปีให้ผลผลิตอันนี้ชัวร์นะครับคือถ้าคือตอนนี้พี่สมพรก็ส่งได้ข่าวว่าส่งกิ่งพันธุ์ไอ้เขาเรียกอะไรต้นกล้าพันธุ์นี้ไปขายด้วยนะฮะส่งขายทางผ่านออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่สมพรน่ะบอกคุณผู้ชมว่าจะมีการวิธีการสั่งซื้อยังไงแต่ก่อนอื่นเราไปดูตรงที่ว่าต้นกล้าพันธุ์พี่สมพรได้ทำต้นกล้ายังไงหรือว่าแนะนำเรื่องต่างๆไปเกี่ยวกับสลายอินโดครับเชิญ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 นำไปเลยฮะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะสนใจนะฮะว่าสลายอินโดนี่ใช้น้ำเยอะไหมเห็นตรงนี้ก็คือแปลงที่พี่สมพรทำเป็นแปลงเพาะชำนะฮะมีสปริงเกอร์สำหรับให้น้ำด้วยนะครับโดยปกติสลายอินโดนี่ต้องการน้ำเยอะไหมฮะน้ำต้องการไม่เยอะครับไม่เยอะมากอาทิตย์นึงเนี่ยนะครับอาทิตย์นึงเนี่ยเราให้น้ำประมาณ3 ครั้งให้น้ำประมาณ3 ครั้งครับนะฮะในแล้วอย่างช่วงฤดูแล้งนะฮะฤดูแล้งของพักของตรังนี่จะอยู่ประมาณกุมภาพันธ์มีนาเมษาครับประมาณนี้นะฮะต้องให้บ่อยไหมก็เหมือนกันครับครับเพราะว่าสลายอินโดอยู่ที่ร่มอยู่แล้วนะครับอยู่ในร่องยางอยู่แล้วความชื้นอะไรต่างๆมันก็พออยู่แต่ว่าที่เราให้น้ำนะครับช่วงปลายกุมภานะครับพอจะขึ้นหน้าแล้งเนี่ยเราให้น้ำอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่า2 วันครั้งตรงนี้เพื่อไปบำรุงลูกนะครับไปช่วยให้น้ำไปบำรุงลูกกันลูกรีบนะครับกันมันฝ่ออ๋อครับครับแล้วอย่างที่เป็นต้นพันธุ์อย่างเงี้ยพี่สมพรมีวิธีการขยายพันธุ์เพาะพันธุ์ยังไงนะฮะให้ความรู้กับคุณผู้ชมตรงนี้สักนิดนึงก็สำหรับต้นพันธุ์ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าสลายโดเป็นพืชที่แยกเพศครับนะครับมันไม่เหมือนกับปาล์มตรงนี้คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะคัดเมล็ดเราจะดูยังไงว่าอันไหนเม็ดตัวเมียอันไหนเม็ดตัวผู้ท่านนั่นสิดูยังไงครับครับลองเม็ดตัวเมียนะครับมันจะออกมนๆกลมๆไปนิดนึงเอามีตัวอย่างไหมฮะตอนนี้ตัวอย่างไม่มีครับเพราะลูกยังเล็กอยู่เลยครับผมครับฮะส่วนตัวผู้เนี่ยมันจะออกเรียวๆยาวๆครับนะครับฮะลักษณะมันจะต่างกันครับนะครับซึ่งถ้าเรารู้ว่าลักษณะนี้คือตัวเมียลักษณะนี้คือตัวผู้ก็สามารถที่จะคัดแยกได้เลยแยกได้เลยว่าต้นนี้เป็นต้นตัวเมียต้นนี้เป็นต้นตัวผู้ใช่ครับในร้อยต้นเนี่ยเราต้องมีอย่างน้อยผู้30 ต้นนะครับตัวเมีย70 ต้นครับอ๋อคือถ้ามีแต่ตัวเมียอย่างเดียวเนี่ยต้นตัวเมียก็ไม่ติดลูกเหมือนกันติดแต่ว่ามัน9 ลูก 10 ลูกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ดกนะครับไม่ดกอ๋อครับผมนี่ก็คือวิธีการแยกนะฮะวิธีการแยกนี่ต้นขนาดนี้นี่ขายต้นละเท่าไหร่ฮะตอนนี้ที่มีคนสั่งมาราคานี้ใช่ไหมฮะครับต้นหนึ่ง50 บาทครับ50 บาทนะครับเนี่ยต้นขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะผ่านการรดน้ำเอาแน่นพอสมควรนะฮะต้นสลายอินโดที่ของสวนของพี่สมพรนะฮะคืออีกอย่างนึงนะครับถ้า
ลักษณะจุดเด่นก็คือถ้าเป็นตัวเมียนะครับตรงคอเนี่ยมันจะอวบนะครับมันจะอวบจะใหญ่เนี่ยตรงนี้ครับครับนี่ครับเดี๋ยวเดินมาตรงนี้ครับพี่สมพรมาใกล้ๆกล้องหน่อยนะฮะได้พี่สมพรบอกว่าที่ถ้าหากว่าเป็นตัวเมียเนี่ยอันนี้คือต้นตัวเมียใช่ครับอ๋อต้นตัวเมียเป็นจะมีคอนี่จะอวบใหญ่ๆแต่ว่าต้นตัวผู้มีไหมฮะตัวผู้นะครับเราเอามาให้คุณผู้ชมดูเป็นความรู้นะครับที่เราได้ฟังจากผู้มีประสบการณ์ในการศึกษาในการที่จะทำการเกษตรนะครับประเทศของเราเป็นประเทศที่ประกอบด้วยอาชีพเกษตรกรรมอันนี้ต้นตัวผู้นะครับครับตรงคอมันจะต่างกันฮะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับสามารถที่จะแยกดูได้นะฮะรายได้ล่ะครับรายได้จากตอนนี้พี่สมพรมีรายได้จากหนึ่งละก็คือสวนยางพาราเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยก็ยางพาราจะเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วแล้วก็พอยางราคาอย่างเงี้ยทุกวันนี้อย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับสละอินโดนีเซียได้ช่วยเสริมรายได้ของเราอย่างก็ช่วยได้เยอะนะครับอย่างเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับครับยางพาราเนี่ยตกต่ำนะครับก็สละอินโดนะครับสามารถที่จะพยุงครอบครัวของผมได้เลยนะครับเพราะว่าเอาปีนี้นะครับเอาปีนี้สดๆร้อนๆนะครับรายได้ที่ได้จากสวนยางพารานะครับน้อยกว่ารายได้ที่ได้จากสวนสละอินโดก็คือความจริงเนี่ยยางพาราจะเป็นรายได้หลักแต่ว่ารายได้เสริมเนี่ยปีนี้นี่รายได้เสริมมากกว่ารายได้มากกว่าครับครับก็คือถ้าว่าคุณผู้ชมอยากจะสนใจที่จะสั่งซื้อพันธุ์ไปปลูกนะฮะสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างฮะก็ตอนนี้นะครับถ้าในโลกออนไลน์นะครับผมเปิดเพจลุงวอนสละอินโดนะครับลองพิมพ์ดูนะครับว่าลุงวอนสละอินโดเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับครับ0899705709ครับซึ่งเบอร์โทรนี้อยู่ในเพจเรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าใครมีคุณผู้ชมที่สามารถมีโลกออนไลน์มี Facebook มีอะไรก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปดูในเพจนี้ได้ใช่ครับหรือไม่ถ้าว่าโทรหาผมโดยตรงได้เลยโทรหาโดยตรงรสชาติของสระอินโดนีเซียที่ของสวนของพี่เนี่ยเป็นยังไงพอดีมาคือมาวันนี้เนี่ยไม่ใช่ฤดูกาลของไม่ใช่ฤดูกาลของสละอินโดออกนะครับก็สละอินโดนะครับถ้าเป็นสายน้ำผึ้งแท้นะครับจะหวานกรอบฮะคือรสชาติถ้ามาจากยะลากับสวนลุงวอนนะครับรสชาติจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับลูกค้าของผมเนี่ยยืนยันมานะครับว่าเขาเคยไปซื้อกินที่นครนะครับมันสุกแล้วครับแต่ว่ายังมีรสฝาดๆแต่กับที่กินจากสวนลุงวอนเนี่ยหวานกรอบหวานกรอบครับมีรสชาติหวานกรอบใช่ครับเสียดายมาไม่ถูกจังหวะนะครับที่เขาสละอินโดจะออกลูกมาใช่เป็นไรครับนะให้ความรู้คุณผู้ชมมาช่วงนี้ก็ได้ดูดอกดูการผสมเกสรครับไปดูการผสมเกสรดีกว่าว่านะมีการผสมเกสรยังไงเพื่อที่จะให้ลูกออกมาดกลูกออกมามีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับเชิญพี่สมพรเชิญครับเชิญครับเชิญครับเดินผ่านสวนมานี่รู้สึกว่าสวนพี่สมพรนี่จะปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดนะฮะครับมีทั้งพืชผักสวนครัวมีปลูกอะไรบ้างพี่เห็นมีทั้งถั่วทั้งอะไรถั่วพลูมีกระเจี๊ยบมีหลายอย่างมีพริกครับมีขมิ้นมีข่าฮะเยอะแยะเลยครับครับเดินมาตรงนี้มาเจอพอดีมาเจอเพื่อนบ้านพี่สมพรฮะซึ่งท่านก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับสวัสดีครับพี่ครับมาเลยนะเชิญเข้ามาครับผมแนะนำตัวเองสักนิดนะพี่ชื่ออะไรฮะสุรินทร์พี่คุณครับครับพี่สุรินทร์พี่คุณเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะมาถึงต้นไม้ต้นนี้ก็คือไม่ใช่ต้นไม้สิต้นสละอินโดนะฮะต้นสละอินโดตรงนี้พี่สมพรบอกว่าจะมาสาธิตวิธีผสมเกสรนะครับเพื่อที่จะให้สละอินโดนี่มีลูกดกเอาครับที่อุปกรณ์มีอะไรบ้างฮะมีมีดนะครับมีมีดก็แล้วก็มีเกสรที่เราเก็บไว้นะครับซึ่งเกสรตัวผู้เนี่ยมันจะให้เกสรช่วงตุลาพฤศจิกานะครับพอไปธันวาเนี่ยฝนจะเยอะมันจะไม่ให้เกสรแล้วเพราะถึงมันจะบานก็ร่วงหมดนะครับถ้าฝนตกเนี่ยมันจะร่วงหมดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยระยะนี้ครับต้องเก็บไว้ครับถามว่าเก็บไว้ได้นานไหม
นะครับไว้ใช้ได้ทั้งปีเพราะว่าเราต้องใส่ตู้เย็นไว้นะครับครับผมครับใส่ในตู้เย็นหรือไม่ก็ใส่ช่องฟิตไว้เลยนะครับเวลาเราจะใช้เอามาผสมก็เอาออกมาเฉพาะที่ใช้ที่ใช้นะฮะเสร็จแล้วก็เอาไปกลับไปใส่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิมกลับใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมครับผมครับเรามาดูวิธีการผสมเกสรนะฮะนะครับคุณผู้ชมครับมาดูการวิธีการที่ผสมเกสรสละอินโดนะครับเดี๋ยวพี่สมพรจะลงมือสาธิตนะฮะเอาเชิญเลยฮะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะผสมเกสรก็คือเราต้องตัดแต่งนะครับตัดแต่งก่อนตัดแต่งดอกตัวเมียนะครับอันนี้ดอกตัวเมียเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูสวยนะครับครับนี่ขั้นตอนผสมเกสรนะครับคงเป็นไปตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าหากว่าสีต่างๆเนี่ยมีสีมีสันต่างๆแมลงก็จะไปตอมที่ดอกเกสรตัวผู้แล้วก็มาผสมที่เกสรตัวเมียครับแต่วิธีการนั้นพี่สมพรก็เลยขโมยเอาวิธีของแมลงเนี่ยนะฮะมาผสมซะเองเลยแต่ขั้นแรกตัดแต่งก่อนตัดแต่งเพื่อที่จะให้ผสมได้ทั่วถึงหรือยังไงครับให้ทั่วถึงครับผมคือเราต้องเดินดูนะครับว่าถ้าดอกบานเลยไปอยู่ในช่วง2วันเนี่ยยังผสมได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิน2วันเป็น3วัน4วันไปเนี่ยมันถึงผสมก็มันก็ไม่ติดครับต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับในการที่จะเนี่ยผสมพันธุ์ตกแต่งการทำงานทุกอย่างการทำอาชีพทุกอาชีพนะคุณผู้ชมต้องมีทั้งประสบการณ์มีความรู้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆนึกอยากจะปลูกอะไรขึ้นมาก็ลุกขึ้นไปปลูกอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับเหมือนอย่างพี่สมพรเนี่ยกว่าจะได้วิชาความรู้ในการที่จะผสมพันธุ์ผสมเกสรสละอินโดอย่างนี้ก็คงใช้เวลาหลายปีเหมือนกันใช่ไหมพี่ครับผมก็อาศัยไปขโมยเพื่อนนะครูพักรักจำขโมยดูบ้างอย่างเงี้ยนี่แต่ผมไม่หวงวิชานะครับผมไม่หวงนี่ฮะใช่ครับถ้าคนหวงวิชาก็คงไม่มาสาธิตออกโทรทัศน์ออกทีวีอย่างนี้นะครับรายการทีวีอย่างเงี้ยนะฮะนี่เป็นการตกแต่งเสร็จแล้วครับนี่ตกแต่งเพื่อที่จะผสมเกสรต่อไปนะครับต่อไปก็คือเราเขี่ยเกสรนะครับครับใส่ลงที่ดอกตัวเมียใช้อะไรเขี่ยฮะเนี่ยก็ผมเนี่ยครับที่ห่อหุ้มดอกตัวเมียนะฮะอ๋อครับผมเกสรนะครับเกสรตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นผงเหลืองๆนะครับเนี่ยฮะเป็นผงเหลืองๆที่เก็บไว้ที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับใช้ได้นานไหมหลังจากที่เก็บมาแล้วก็ได้เป็นปีอะครับใช้ตลอดฤดูกาลเราใช้ไม่เยอะครับใช้นิดๆนะฮะเขี่ยเพื่อที่จะให้ผสมใช่ครับเป็นฝุ่นเป็นละอองเคาะๆเคาะๆครับพวงนึงหรือทลายนึงเขาเรียกทลายหรือเรียกพวงครับเนี่ยทลายทลายทลายฮะ1ทลายนี่สามารถที่จะมีลูกได้กี่ลูกก็ถ้ามันติดทั้งหมดนะครับก็เยอะเหมือนกันแต่เราต้องเคลียร์ออกนะครับต้องตัดออกอย่างช่อนี้นะครับหลังจากถ้าติดลูกขึ้นมานะครับทลายนึงก็ไม่ต่ำกว่า3โลครับผมเสร็จแล้วครับแค่นี้ขั้นตอนง่ายๆฮะแค่นี้ครับแล้วก็เสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรละถ้าฝนตกนะครับเราก็หาอะไรหาใบไม้ปิดให้สักหน่อยนะครับตามหลังคากี่วันฮะเราต้องทำหลังคาให้กี่วันก็2 3วัน2 3วันก็เขาติดพอผสมเกสรอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ฮะติดเรียบร้อยก็ไม่ต้องทำอะไรหลังจากนี้นะครับหลังจากผสมเกสรเนี่ย1อาทิตย์เนี่ยลูกจะประมาณเท่านิ้วก้อยนะฮะปลายก้อยเนี่ยคือมาดูได้มาดูมาดูได้เลยครับดูได้เลยถ้าหากว่าไม่มีลูกก็แสดงว่าเราผสมไม่สำเร็จละใช่ครับแต่ส่วนมากจะสำเร็จอันนี้อย่างช่อนี้ครับผสมเสร็จเนี่ยฝนตกใส่ฮะมันจะติดไม่กี่ลูกนะครับก็เลยเนี่ยช่อนี้จะประมาณกี่วันนะฮะอันนี้ประมาณเดือนครึ่งฮะเดือนครึ่งครับได้ลูกขนาดนี้นะครับนี่คือวิธีการผสมนะฮะครับส่วนในเรื่องของการดูแลเรื่องทรงพุ่มนะครับอย่างทางเนี่ยถามว่าเราไว้กี่ทางฮะก็เนี่ยเหมือนต้นนี้นะครับเราไว้ต้นเดียวนะครับไว้ต้นเดียวแล้วทางเนี่ยไว้9ทางนะครับคุณผู้ชมครับ10ทางรวมยอดด้วยนะครับนับยอดด้วยคือ10ทางนะครับนอกนั้นเราก็ตก
ตกแต่งตัดแต่งออกใช่ครับเพราะถ้าเราไว้เยอะนะครับถ้าเราไว้เยอะเนี่ยมันลูกจะไม่สมบูรณ์เหมือนกันอ๋อครับผมถ้าทางเยอะลูกก็ไม่สมบูรณ์ใช่ครับเป็นเคล็ดลับนะครับใช่ครับบางคนบางท่านอาจจะยังไม่ทราบผมก็เพิ่งทราบนี่แหละนะฮะคุณผู้ชมครับก็ต้องมาถามพี่สมพรนะครับว่าวิธีการบริหารจัดการน้ำนะฮะอย่างสวนของพี่สมพรในสระอินโดเนี่ยไม่ต้องการน้ำมากหน้าฝนหรือว่าหน้ามรสุมเนี่ยเราทำยังไงที่จะไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่สวนก็ในเรื่องของน้ำนะครับครับสระอินโดก็อย่างที่บอกนะครับมันต้องการน้ำไม่เยอะแต่ที่การจัดการน้ำที่วางระบบท่อ PVC นะครับเห็นที่เราเห็นตรงนี้นะครับด้านหลังของผมเนี่ยก็คือท่อ PVC ไว้ช่วยช่วงหน้าแล้งนะครับไว้ช่วยช่วงหน้าแล้งเพราะว่าตอนมีนาเมษาเนี่ยลูกจะเต็มคอนะครับครับลูกมันจะโตเต็มที่กำลังจะสุกนะครับที่เราช่วงหน้าแล้งพอดีใช่ครับที่เราผสมเมื่อกี้นะครับมันจะไปสุกช่วงมีนาครับคือใช้เวลากี่เดือนฮะหลังจากที่เราผสมแล้วก็มันเป็นรุ่นนะครับอ๋อครับครับคือแต่ละต้นเนี่ยมันจะไม่พร้อมกันนะพี่ครับฮะแต่ละต้นจะไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการวางระบบน้ำครับก็เหมือนที่บอกเราไปช่วยช่วงหน้าแล้งนะครับแต่พื้นที่บริเวณนี้นะครับนานๆทีที่น้ำจะท่วมนะครับเพราะถ้าน้ำท่วมขึ้นมาน้ำคลองมันเอ่อขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณด้านหลังนี่เป็นคลองใช่ครับก็ประมาณ1เมตรเมตรกว่าๆโอ้โหก็ท่วมเยอะเหมือนกันแต่หลายๆปีมันนานๆทีจะท่วมนะครับก็เลยไม่มีปัญหาน้ำท่วมไม่มีปัญหาครับผมจะมีปัญหาก็คือในช่วงฤดูแล้งเท่านั้นที่น้ำอาจจะมีขาดบ้างใช่ครับในบางปีก็อย่างคุณผู้ชมท่านใดที่จะปลูกนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ราบนะครับในพื้นที่ลุ่มยืนยันได้นะครับว่าบางคนสงสัยว่าถ้าบ้านเราที่พื้นที่ต่ำเนี่ยถ้าเราปลูกสไลด์โดเกิดน้ำจมหลายๆวันมันจะเสียหายไหมครับไม่เสียหายนะครับเพราะตราบใดที่ถ้าน้ำไม่จมยอดนะครับไม่ตายนะครับก็เหมือนกันกับปาล์มนะครับแต่ถ้าน้ำจมเนี่ยเรียบร้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของน้ำเนี่ยไม่มีปัญหาครับนะครับคือน้ำของที่ตรังของเราหรือว่าที่ห้วยยอดที่บ้านพี่สมพรเนี่ยใช่ครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งเท่าไหร่ใช่ครับเพราะตรงนี้มันน้ำมันผ่านเป็นน้ำผ่านนะครับมันไม่ขังเราไปสูบน้ำมาจากไหนครับมาใช้ในการก็ข้างหลังนะครับเดินตรงไปทางเนี้ยครับเดินตรงไปข้างหลังผมก็จะมีขุดบ่อเก็บน้ำไว้นะครับเป็นสระเล็กๆนะครับแต่น้ำก็ใช้ได้ทั้งปีครับนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะเดินไปดูว่าตรงนั้นนะฮะว่ามีใช้น้ำยังไงนะครับได้ขุดบ่อนะครับไปลองไปดูบ่อน้ำที่พี่สมพรขุดไว้ครับครับครับเชิญครับอ๋อตรงนี้ก็คือบ่อน้ำที่พี่สมพรขุดไว้เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้งฤดูร้อนนะฮะเพราะว่าบางครั้งนี่ถ้าหากหน้าแล้งก็ตรงนี้น้ำไม่ขาดเลยฮะไม่ขาดครับเป็นบ่อน้ำเล็กๆนะครับคุณผู้ชมที่พี่สมพรได้วางแผนไว้ว่าถ้าเผื่อว่าน้ำมากน้ำท่วมก็เอามาเก็บสะสมไว้ตรงบ่อเล็กๆนี้ก่อนใช่ครับก็เหมือนตรงนี้เป็นบ่อพักน้ำบ่อพักน้ำครับผมแต่ว่าเมื่อถึงฤดูแล้งก็สูบน้ำจากสูบน้ำจากตรงนี้ขึ้นไปที่สวนนะฮะครับจะเห็นว่าพี่สมพรได้วางแผนวางในท่อ PVC สูบขึ้นไปครับใช้ในสวนนะฮะนี่เป็นวิธีการหรือว่าแนวความคิดนะครับของพี่สมพรซึ่งมีการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งฉลาดในการที่จะนำสละอินโดมาปลูกไว้ในสวนยางเป็นรายได้เสริมครับตอนนี้ก็รายได้เสริมมากกว่ารายได้หลักจากสวนยางพาราใช่ครับครับผมครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดนะครับผมพี่สมพรนิคมจิตนะฮะครับผมก็ต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณพี่สมพรนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ